ครับสำหรับการทำเกษตรของคนบ้านทุ่งกระโปรงที่นี่นะครับเรามีวิธีเกษตรดั้งเดิมนะครับก็คือถ้าย้อนกลับไปก่อนที่นี่นะครับเราทำเกษตรลักษณะของเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือทางพื้นที่นะครับเราจะปลูกข้าวหน้าแล้งปลูกผักนะชื่อไร่เชิงเดี่ยวลมลูกหน้าแล้งนะครับหลังจากนั้นเสร็จตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเจอต้นทุนสูงนะครับส่งผลเรื่องของหนี้สินต่างๆที่ตามมาปัญหาที่2เราเป็นเกษตรเคมี 100% นะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของเคมีหมดนะครับตรงนี้ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรในพื้นที่เรานะครับเพราะว่าเราใช้สารพิษรุนแรงนะครับปัญหาที่3เนี่ยนะครับเรามองเรื่องของทรัพยากรที่นี่ดินถูกใช้งานอย่างหนักนะครับน้ำไม่มีรูปแบบการจัดการน้ำเราแย่งทรัพยากรกันใช้จากแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะนั้นตรงนี้นะครับคนบ้านทุ่งกระโปรงก็เลยตระหนักแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าจะให้มันยั่งยืนได้เราต้องมาจัดการเราก็เลยเรียนรู้เรื่องการจัดการรูปแบบการทำเกษตรครั้งแรกนะครับปี2536เราได้โอกาสในการที่ไปเรียนรู้ศึกษาที่นะศูนย์สาขาพัฒนาที่เขาหินซ้อนนะครับเรานำรูปแบบคำว่าเกษตรผสมผสานมาใช้ที่บ้านทุ่งกระโปรงที่นี่ครับหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องของคำว่าเกษตรผสมผสานนะครับเป็นรูปแบบที่มันเหมาะกับบ้านทุ่งกระโปรงเราก็เลยเริ่มนำมาใช้ที่นี่นะครับแรกๆก็จะมีคนสนใจอยู่แค่ไม่กี่หลังคาเรือนนะครับเราเริ่มเข้ามาเสร็จสิ่งที่เราเห็นคือเราปลูกพื้นที่นะครับเราแบ่งพื้นที่เล็กๆนะครับเพื่อทดลองปลูกแล้วก็ปลูกอันดับแรกเราปลูกสิ่งที่พวกเราต้องกินทุกวันนะครับผักสวนครัวต่างๆลำนองมาปลูกหมดเลยแล้วก็เรียนรู้กับมันเรียนรู้ไปด้วยนะครับส่วนที่2ครับเราปลูกสิ่งที่เราอยากกินนะเราเห็นผลไม้มะยงชิดทุเรียนกระท้อนส้มโอเราก็นำมาปลูกในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับและส่วนที่3เนี่ยนะครับเรามองเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตซึ่งมันก็ส่งผลเรื่องการลดปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็คือการลดละเลิกการใช้สารเคมีนะครับในรูปแบบของแปลงการเกษตรเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เรานำมาใช้คือเนี่ยตั้งแต่การปรับคุณภาพของดินนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ดินถมซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นรูปแบบของการที่เราจะขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรเอาดินที่ได้จากสระน้ำเล็กๆเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่าหลุมขุดหลุมคกเอามาถมให้เป็นที่ดอนนะครับหลังจากนั้นใช้ที่ดอนเนี่ยนะครับในการทำเกษตรแต่ว่าตัวของคุณภาพดินเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีของการปรับปรุงคุณภาพดินตั้งแต่ปุ๋ยพืชสดนะครับการเติมปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพเข้าไปในพื้นที่ดินนะครับแล้วก็ปลูกนะและสิ่งที่สองจามาก็คือเรื่องการเลือกตัวพันธุ์พืชพันธุ์ผลไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรานำมาปลูกครับเราค้นพบว่าบ้านทุ่งกระโปรงดินส่วนใหญ่เนี่ยเหมาะกับการปลูกพืชผักนะที่เป็นผักพื้นบ้านนะครับเราก็เลยมาทดลองปลูกที่นี่สำหรับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรนะครับในมุมมองของพวกเราคนบ้านทุ่งกระโปรงที่นี่นะครับเราคิดถึงคำว่าพอเพียงก่อนเกษตรแบบพอเพียงคือที่เกิดข้างต้นว่าเรามีปลูกไว้แล้วมันพอกินสำหรับครัวเรือนเรานะแบ่งญาติพี่น้องเราแบ่งเพื่อนบ้านเราอันนี้มันพอเพียงฮะเป็นเกษตรพอเพียงแต่ถามว่าในยุคที่เราต้องคุยเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราต้องใช้เรื่องของเงินเรื่องของรายได้ที่ต้องเข้ามาเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เราจะปลูกเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคำว่าพืชเศรษฐกิจเข้ามาร่วมด้วยนะครับเราก็เลยเลือกพืชเศรษฐกิจที่เข้ามาปลูกที่บ้านทุ่งกระโปรงจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเราต้องปลูกในสิ่งที่ตลาดต้องการนะครับเราไปค้นพบว่าพืชผักพื้นบ้านเนี่ยนะครับตลาดยังต้องการอยู่เราก็เลยมาชวนคุยแล้วก็ศึกษานะฮะสิ่งที่เหมาะสมว่าจะปลูกที่บ้านทุ่งกระโปรงเนี่ยจะใช้อะไรปลูกได้บ้างเราก็ฝากพื้นบ้านเข้ามาปลูกนะครับส่วนที่2ที่เรามองคือคุณภาพของพืชผักที่เราออกไปนะครับมาตรฐานต่างๆก็มาดูเรื่องของการลดละเลิกการใช้สารเคมีซึ่งมันก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าว่าเนี่ยนะในยุคนี้เรื่องของสุขภาพเรื่องสำคัญส่วนที่3ครับไปเป็นเรื่องของช่องทางการตลาดความต้องการของลูกค้าเรามองว่าเกษตรผสมผสานที่นี่เนี่ยนะครับนอกจากมันเป็นเกษตรที่ปลอดภัยมีมาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับเรามองเรื่องช่องทางการขายเรานำเกษตรผสมผสานเกษตรพื้นบ้านบ้านทุ่งกระโปรงไปขายในจุดขายคำว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับมีการนำผลผลิตที่เหลือนะครับนำไปแปรรูปนะครับไปผลิตภัณฑ์ชุมชนผลไม้ตามฤดูกาลอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนที่เกิดจากภาคการเกษตรคือใช้นะครับทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผลผลิตที่ได้นะครับมีมาตรฐานนะครับดูแลเรื่องทรัพยากรการผลิตแล้วก็สุดท้ายนะสร้างมาตรฐานสินค้าการเกษตรนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาในบ้านทุ่งกระโปรงของเราครับสำหรับเกษตรผสมสารบ้านทุ่งกระโปรงนะครับวันนี้เราตอบโจทย์ได้เลยครับว่ามันเป็นเกษตรยั่งยืนนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการมา
ตลอดระยะเวลา20กว่าปีนะครับวันนี้เราเดินในพื้นที่ของบ้านทุ่งกระโปรงพันกว่าไร่นะครับเกษตรกรเราเข้าไปแล้วเราเห็นเขามีรายได้ทุกหลังคาเรือนนะครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะพื้นที่ของเรามีการพัฒนาในรูปแบบของเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมีแหล่งน้ำนะครับมีการจัดการดินด้วยกันนะครับวันนี้เป็นความรู้สึกความภูมิใจนะครับที่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างเรื่องของคำว่าเศรษฐกิจชุมชนได้นะครับเราภูมิใจที่สามารถเอาคนน้ำชนมารวมตัวเป็นกลุ่มได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือเราสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นชุมชนอื่นที่สนใจแล้วก็สามารถพัฒนาเรื่องการเกษตรได้นี่คือสิ่งที่พวกเราภูมิใจครับ